ชัดนะครับครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่บ้านสลักคอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องเที่ยวมานะครับก็คือต้องมาแวะที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่คือชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกแล้วเวลาเกี่ยวกับสลักคอกเองนักเที่ยวเนี่ยทำไมเขาถึงมาที่นี่จริงๆแล้วของเราจะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งในเรื่องของตอนนี้ที่ท้องสุดก็เลยภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนใช่กิจกรรมของเราจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดการปลดปล่อยก๊าซไม่ถึงว่าปลดปล่อยกิจกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมก็คืองดการใช้พลังงานลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยของเสียลงลำน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของพายเรือครับแล้วก็นั่งเรือข้ามนั่งเรือมาดอะไรพวกนี้ถามพี่พัฒน์นิดนึงครับว่าในส่วนของสลักคอกเองเนี่ยที่มาที่ไปทำไมถึงเรียกว่าสลักคอกครับก็เลยลักษณะน่าจะเป็นรูปลักษณะของหมู่บ้านหรืออ่าววงกลมคล้ายกับคอกสัตว์นะคะแล้วก็ตามตำนานก็คือเรื่องของสลักเพชรสลักคอกก็จะมีเรื่องของลักษณะของอ่าวด้วยลักษณะของมีเกาะมาปิดปากอ่าวก็เป็นเรื่องของสลักโอลิมตามเกาะของสลักกับลิมเหมือนกับปิดประตูไว้ใช่ใช่ปิดประตูปิดคอกสัตว์อะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าสลักอ่าวสลักคอกครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูในส่วนของชุมชนนิดนึงครับเดี๋ยวรบกวนพี่พัฒน์นำพี่พัฒน์คนสวยเล่าให้เราได้รู้ว่าชุมชนพื้นบ้านสลักคอกแห่งนี้ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักครับแต่ปัจจุบันเมื่อกระแสการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นชาวบ้านแห่งนี้จึงร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ครับพอมีการท่องเที่ยวเข้ามา uh-huh. ก็มีการใช้ทรัพยากร uh-huh. แต่เราจะทำยังไงให้ชาวบ้านรับรู้ว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบของบ้านสลักคอก uh-huh. เป็นแบบรักษาทรัพยากรด้วยเป็นแบบอนุรักษ์ด้วยเราใช้เป็นอาชีพเสริมของชุมชนก็คือปกติอาชีพเสริมนี่หมายถึงว่าปกติเขาทำประมงหรือจะทำอาชีพอะไรหลักอยู่แล้วครับแล้วก็มีตัวท่องเที่ยวใช่เราเอาการท่องเที่ยวเข้ามาวิถีชีวิตก็ไม่เปลี่ยนเขาใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมปุ๊บเนี่ยคนที่ออกทะเลไปกลับมาก็ได้มีอาชีพเสริมในการมาแจวเรือให้นักเที่ยวก็คือมาแจวเรือมากตรงนี้นะใช่นักเที่ยวด้วยพานักเที่ยวเที่ยวชมความงามของป่าของกลางเราขายในเรื่องของความเงียบหลายครั้งหลายคราที่เราเห็นความเสื่อมสลายอันเกิดจากกลุ่มนายทุนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหลือแต่ปัญหาทิ้งไว้ให้ชาวบ้านต้องแบกรับครับแต่ชมรมนำเที่ยวทำให้ชาวบ้านเรียนรู้การบริหารจัดการโดยการขายหุ้นปันผลทำให้ชาวบ้านร่วมกันปกป้องดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของเขาได้ด้วยตัวเองครับพี่พัดครับตรงนี้เองเรือลำสวยๆตัวนี้ฮะเขาเรียกเรือมากใช่ไหมครับพี่พัดครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสลงเรือลำนี้ด้วยใช่ไหมครับครับครับพี่จะเป็นคนพานั่งนะจริงฮะพี่พัดจะเป็นคนพาแจวเองนะครับในส่วนของเรือมากซึ่งไม่ใช่เรือทั่วไปที่ใช้วิธีการพายแต่อันนี้เขาเรียกว่าแจวครับเราจะลงไปดูบรรยากาศบนเรือมากของสลักคอกกันครับที่ถามพี่พัดหน่อยครับว่าในส่วนของเรือมากนี่นะฮะมันเป็นเรือที่มีความเป็นมายังไงบ้างครับลำนี้สวยมากเลยจริงๆแล้วเรือมาดเนี่ยจริงๆเราสมัยโบราณเราก็จะใช้นะคะเป็นเรือท่าครับเรือทำมาหากินเรือประมงเราก็ใช้เนี่ยใช้การแจวแบบนี้ใช่แจวเนี่ยไปลอยอวนไปอะไรก็ใช้เรือพวกนี้แหละครับเพราะเมื่อก่อนไม่มีเครื่องยนต์เหมือนกันครับแล้วเวลาชาวบ้านเดินทางก็ใช้เรือมาดใช่ใช้เรือมาดเมื่อก่อนก็จะมีถนนก็จะใช้ลำคลองเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางคมนาคมหลักนะคะเวลาที่ถนนไม่ผ่านถึงกันเนี่ยเขาก็ใช้เรือพวกนี้แหละเป็นคนลำเลียงสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรทั้งหลายอาหารการกินอะไรทั้งหลายก็อยู่ที่เรือนี่หมดขนาดนี้ก็คือปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมว่าใช้งานจริงๆแล้วหลักๆก็คือเรือประมาณนี้แหละแต่พอมาเป็นเรือประมงเขาก็จะทำใช้ไม้ทำกาบให้สูงขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้พวกปลาหรือปูตกลงมาในทะเลการพายเรือมาดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเรือมาดต่างจากเรือพายทั่วๆไปเพราะว่าใช้พายคู่ครับในสมัยก่อนชาวบ้านที่นี่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางทั่วไปโดยไม่สร้างมลภาวะทั้งทางเสียงทางน้ำทางอากาศไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศด้วยครับในส่วนของเรือมาดเองนะครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับของบ้านสลักคอกเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวกับชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกเนี่ยจะได้มีกิจกรรมอะไรกับเรือลำนี้บ้างครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นภาคกลางวันนะคะเราก็จะเป็นนั่งเรือมาดพาชมความงามของอ่าวกงกลางนะคะในกงกลางในป่ากงกลางก็จริงๆแล้วสลักคอกเนี่ยจะเป็นป่ากงกลางที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ควานช้างเนื้อที่ประมาณ670ไร่
670ไร่โอ้แล้วมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดด้วยมีความคือสังเกตว่ามีต้นใหญ่มากใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอมาทำกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ลุกเข้าไปเอาใช้เอาไม้ในป่ากูกลางมาใช้สอยคือหมายถึงว่าไม่ลุกไม่ไปตัดไม้ไม่อะไรใช่ใช่เขาหยุดการใช้ป่ากูกลางโดยการเอามาทำของใช้สอยเลยไม่ว่าจะเป็นเอามาซ่อมบ้านเรือนหรือมาทำฟืนเผาถ่านอะไรพวกนี้เขาก็หยุดเลยหยุดเลยก็คือเก็บรักษาไว้ใช่เพราะหนึ่งเราก็ให้ข้อมูลว่าหนึ่งไม่ใช่แค่ป่าโครงกลางไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวหนึ่งเป็นแหล่งอนุบาลทางสัตว์น้ำด้วยเป็นแหล่งอาหารก็คือเขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายแบบเดี๋ยวขอเก็บเงินขายก่อนอ๋อเก็บเงินขายนะฮะใครไปก็เก็บขยะไปด้วยใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งนะเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถบ้างเด็กบ้างอะไรบ้างแล้วก็รณรงค์ให้มีการและสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดเวลาเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยปีแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนสามารถพูดได้ทุกเวทีเรื่องของขยะหายไปจากลำคลองใช่หายไปประมาณ 70% นะ 60-70% ครับที่ถือว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละคือมันดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะทุกคนเป็นเจ้าของเราเหมือนกับทุกคนเป็นเจ้าของกิจกรรมอ่ะใช่ไหมธุรกิจเนี่ยเป็นของชุมชนอ่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมสิ่งนี้แหละสิ่งสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราทำควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวคือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนี่เราก็ทำควบคู่ขยะเรื่องน้ำเสียนะคะเราทำเรื่องของน้ำเสียด้วยในเรื่องของบอลบำบัดน้ำเสียในเรื่องของดัสซาบอลบำบัดน้ำเสียอ๋อดัสซาบอลใช่เราใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์น้ำเค็มอ๋อที่ใช้สำหรับทะเลโดยตรงว่าง่ายๆหรือว่าใช้ว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าเชื้อที่เราเอามาขยายเนี่ยกรมประมงเขาพัฒนาแล้วมันสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำก่อยครับเอาตรงนี้ก็คือมีส่วนของใช่น้ำเค็มบ้างน้ำก่อยบ้างน้ำจืดบ้างแต่เชื่อแน่นอนครับว่ามีการเริ่มเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ดูจากศักยภาพที่เป็นศักยภาพเล็กๆนะครับแต่น่ารักมากของชุมชนสลักข้อบวกกับประธานชมรมน้ำเที่ยวพื้นบ้านสลักข้อเนี่ยอัธยาศัยดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขนาดนี้นะฮะก็พายเรือเก่งด้วยครับตอนนี้ขออิ่มเอมกับบรรยากาศก่อนนะครับท่านผู้ชมครับออกไปข้างนอกก่อนหรือยังเนี่ยสบายมากเลยนะฮะเรือลำที่เรานั่งอยู่นี้คือเรือพิกุลทองครับเป็นเรือไม้เก่าแก่ที่อายุอนามก็ปาเข้าไปมากกว่าอายุของพิพัฒน์เสียอีกอันนี้ผมล้อเล่นนะครับแต่มากกว่าความเก่าแก่ของเรือเรากลับมองเห็นคุณค่ามากมายนั่นก็คือรากเหง้าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พบได้ในชุมชนบ้านสลักข้อแห่งนี้ครับในส่วนของการท่องเที่ยวที่บ้านสลักข้อแห่งนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สนุกมากๆที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับเหมือนทุกๆที่ที่ไปแต่ที่ผมประทับใจมากคือเชื่อไหมครับว่าป่าชายเลนที่นี่อุดมสมบูรณ์มากต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่เล็กๆแต่น่ารักมากเพราะว่าทางประธานเองเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าใช้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพื่อเรียกว่าปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์เพราะว่ารู้จักที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับรวมไปถึงการลงเรือล่องเรือในคลองประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จของรัชกาลและกันที่5นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความสามัคคีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับเขาจะช่วยกันทำอย่างแข็งขันนะครับเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่บ้านสลักข้อแห่งนี้ครับก็คือให้โซล่าเก็บพลังงานก็คือรวมอยู่ตรงนี้สลับกันระหว่างแล้ววันนี้เขาคุยกันว่าเขาจะมาตัดหญ้าทำจริงเนี่ยจริงไม่ใช่แค่นี้นะต้องลงนะหมดทั้งลูกน้องทั้งสายคนเดียวเลยครับพุทไปนะ